วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายส่งใจมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัยในวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2566พระครูสมุสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายและพระธีรพัฒน์กุระธีโรหัวหน้ากองประสานงานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมเป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายกัลยาณมิตรทั่วโลกได้ส่งมอบถุงยังชีพบรรจุข้าวสารอาหารแห้งจำนวน500ชุดแด่พระพยัคฆ์ปุณณาโภประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสุโขทัยณศาลามหาทานบารมีโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเพื่อนำไปมอบความช่วยเหลือแด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เนื่องจากจังหวัดสุโขทัยเกิดภาวะน้ำท่วมในพื้นที่หลายอำเภอได้แก่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยซึ่งพื้นที่มีความเสียหายมากในบริเวณพื้นที่บ้านวังทองบ้านวังใหญ่ตำบลทับพึ่งอำเภอศรีสำโรงประมาณ500หลังคาเรือนทางกัลยาณมิตรสุโขทัยจึงแจ้งความจำนงขอความช่วยเหลือมาทางวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายจึงได้ส่งมอบถุงยังชีพจำนวน500ชุดพระพยัคฆ์ปุณณาโภประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสุโขทัยและกัลยาณมิตรผู้นำบุญได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพในพื้นที่ต่างๆดังนี้หมู่6ตำบลวังใหญ่40หลังคาเรือน200ชีวิตหมู่8ตำบลวังทอง140หลังคาเรือน550ชีวิตหมู่7ตำบลวังทอง150หลังคาเรือน400ชีวิตหมู่4ตำบลวังทอง100หลังคาเรือน350ชีวิตหมู่2ตำบลบ้านนา20หลังคาเรือน100ชีวิตหมู่5ตำบลวัดเกราะ350หลังคาเรือน500ชีวิตบ้านลาวต้นจันทร์41หลังคาเรือน160ชีวิตในเขตอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้และส่งกำลังใจความปรารถนาดีให้ผู้ประสบภัยผ่านความยากลำบากไปได้โดยเร็วขออนุโมทนาบุญครับ